สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เลียชามก็จะพาเพื่อนๆทำยำผลไม้นะเป็นยำผลไม้รวมนะคะวันนี้เก็บสดๆจากสวนเลยเนี่ยของจากสวนทุกชิ้นเลยก็วันนี้ก็จะมีฝรั่งนะคะฝรั่งมะเฟืองนะฮะมะเฟืองมะม่วงมะขามเทศนี่แกะไว้แล้วมะยมนะคะมะยมแล้วก็ลูกหม่อนนะคะหรือว่ามันเบอร์รี่นั่นเองอันนี้ก็เก็บจากสวนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็จะมาทำยำผลไม้รวมกันอันดับแรกนะคะเราก็จะหั่นพวกผลไม้ที่เราเตรียมไว้จริงๆเราไม่ต้องทำเยอะเราทำแค่เราจะกินคนเดียวแต่อันนี้เก็บมาเยอะไงเดี๋ยวเอาไว้ให้แบ่งให้คนอื่นกินเราจะทำแค่น้อยๆก็พอแค่ที่เรากินได้เดี๋ยวกินไม่หมดจะได้นะแล้วก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นพอคำนะคะชิ้นพอดีคำอ่ะเราอยากกินคำเล็กคำใหญ่แล้วก็หั่นใส่ไปเลยหั่นเป็นดาวๆชุบนี่แงะเม็ดมันออกสักหน่อยเนี่ยออกเลยเม็ดมันนี่เอาปลูกได้เลยนะนี่มะเฟืองต้นนี้อร่อยอู้ลมเย็นน้ำลายแตกตั้งแต่ตอนหั่นแล้วเนี่ยแมงวันเยอะวันนี้น่าจะได้กินปลาเพราะกินปลามั้งแต่เช้าวนๆเวียนๆอยู่กับกินตอนปลานี่แหละอันนี้ดีแล้วเดี๋ยวไว้ให้ไก่ปึ๊บใส่เข้าไปยมมันเบอร์รี่อันนี้แบ่งทำเฉพาะที่ตัวเองจะกินนะนี่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกินไม่หมดมะม่วงก็สับๆสักหน่อยจริงๆเราจะแบบปาดเอาก็ได้นะแบบซอยเอาเลยก็ได้อย่างเงี้ยหั่นเอาเลยก็ได้แต่อันนี้วันนี้อยากกินแบบเล็กๆผสมสับๆสักหน่อยไม่ต้องเยอะเล็กๆน้อยๆโอ้ยน้ำลายแตกได้ละยกมาเก็บก่อนตอนนี้เราก็ได้แล้วผลไม้ที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราจะมายำกันค่ะยำวิธียำของเราวันนี้ก็คืออันดับแรกใส่พริกป่นค่ะพริกป่นถ้าเราชอบกินเผ็ดก็ใส่ไปเลย1ช้อนช้อนนึงไปเลยน้ำตาลใส่ไปเลยค่ะ2ช้อนน้ำตาล2ช้อนชูรสผงนัวผู้ใดหมักหลายก็ใส่หลายอันนี้ใส่ประมาณเกือบช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าใส่แบบดิบหรือว่าแบบสุกก็ได้อันนี้เป็นสุกพัชไลนะฮะเขย่าก่อนฟึบใส่ลงไปเลยเนี่ยรับรองนัวนะฮะคนให้เข้ากันนะฮะคราวนี้นี่น้ำลายแตก
ชิมดูสักหน่อยให้น้ำลายให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะฮะคน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 เลิศสเมนแตนเทผลไม้ใส่เลยค่ะนี่เทลงไปเลยพูดกึ่งไทยกึ่งลาวกึ่งโคราชไม่ว่ากันนะจ๊ะเ นี่ยคันนี้ก็คนให้เข้ากันนะฮะรอดอ่ะพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกเซลซะเป็นไงฮะน่ากินไหมฟึด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 ชิมดูเขาหน่อยตักใส่จานสิคะรออะไรบึบเสร็จเรียบร้อยยำผลไม้รวมถ้าเพื่อนๆ นะคะชอบคลิปการทำอาหารนะคะของเหลือชามนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อเดี๋ยวจะไปกินก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะ